ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับความอร่อยนะครับของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้อาจารย์เมย์มีเมนูขนมอร่อยอร่อยมาฝากอันนี้เป็นขนมยอดฮิตเลยนะผมมั่นใจว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆนะครับแบบพริบตาเดียวถ้าคุณผู้ชมแบบแอบไปหันทำไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยไม่ทันแล้วนะใช่แล้วเพราะมันง่ายจริงๆนะครับแต่ความอร่อยนี่คือสุดยอดจริงๆเมนูของเราคืออะไรครับ Banana Brownie ครับนี่นะครับก็คือ Brownie กล้วยหอมอร่อยการทำ Brownie ของเราในวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยพิเศษนะครับก็คือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% นะฮะสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยสังเกตง่ายๆนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้แหละครับปกติเนี่ยจะทำเมนูกับข้าวก็จะเอาขวดนี้ไปผัดแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าเอามาทำบราวนี่อร่อยๆก็ได้ที่สำคัญตัวช่วยให้ฉ่ำเลยจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับและก็น้ำตาลทรายแดงนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือกล้วยหอมแต่ว่าสีเนี่ยไม่คุ้นชินกันแน่นอนอันนี้กล้วยหอมงอมคือเวลาบางทีเรามีกล้วยหอมกินไม่ทันไม่หมดใช่แต่เราก็ทิ้งก็เสียดายเนาะเราก็ปอกเปลือกออกนะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปที่ถุงแล้วก็เข้าไปแช่แข็งสมมุติอยู่แช่แข็งก็จะอยู่ได้นานมากเป็นเดือนเลยแต่ก็เมื่อไหร่เราใช้ใช่มั้ยเราก็ออกมาจากแช่แข็งนะคลายดังนั้นน้ำที่อยู่ตรงนี้ก็คือน้ำของเขาอยู่แล้วค่ะจริงนี่คือความอร่อยพอได้แบบนี้มาจันมีแนะนำให้BBหน่อยถูกไหมครับให้เขาแบบว่าใช่ให้ก็แตกไม่ได้เป็นชิ้นก้อนๆใหญ่ๆแต่ว่าสมมติเราลืมใช่ไหมเราใส่เข้าไปเดี๋ยวมาเราจะเหนื่อยไม่เราก็ตีให้เข้ากันเราก็นี่เลยแล้วให้ทำทำไมครับเนี่ยให้รู้อ๋อครับโอ้พอบี้แล้วปุ๊บหอมเลยนะใช่แต่ว่ากล้วยหอมจริงๆเป็นการเช็คเราก็เช็คเข้าไปกล้วยหอมนะครับเดี๋ยวก็ใส่ไข่โอเควันนี้สูตรนี้ใช้ไข่ไก่2ฟองโอเคนี่เราคนให้เข้ากันเนาะได้แล้วค่ะเอาละครับพริบตาเดียวจริงๆนะครับจากนั้นนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวช่วยในการทำบราวนี่ของเราให้อร่อยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งอเนกประสงค์ในตำนานนะครับที่ทำได้ทั้งขนมแล้วก็อาหารเลยล่ะครับเวลาเราทำเค้กง่ายๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมผมแนะนำเลยว่าต้องมีแป้งตรากบติดบ้านไว้นะครับแค่เปิดซองทำเค้กอะไรก็ได้ง่ายๆเลยจากนั้นก็ตามด้วยโกโก้ผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะตัดเค็มนิดนึงนะครับกลิ่นวานิลานะครับคนให้เข้ากันแล้วนะคะอย่าบอกนะว่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะพอเป็นเนื้อเดียวกันก็คือเสร็จแล้วมันดูเข้มข้นมากเลยนะใช่ very rich อันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นความรสนิยมส่วนบุคคลนะครับคือบางคนเนี่ยก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้อันนี้อาจารย์เมย์เป็นแบบช็อกคอมเพลว์แล้วหั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆเลยพอตัวช็อกโกแลตเข้าไปแบบโดนความร้อนในเตาอบมันละลายแล้วมันฉ่ำมันจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะครับนะครับมันจะจุใจกว่าใช้ช็อกโกแลตชิพอ่ะผมใช้คำนี้ช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชั้งนะช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ได้หมดเลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะตัดใส่พิมพ์แล้วใช่ค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเทลงไปในพิมพ์นะครับอาจารย์เมย์มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับวันนี้เราจะอบในพิมพ์ซิลิโคนแต่ถึงแม้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ต้องทำยังไงครับต้องทาเนยขาวต้องทาช่วยนะฮะใช่ค่ะเขาจะได้ไม่ติดกันเนาะดูน่ากินมากดูรู้ว่าฉ่ำอ่ะว้าวนอกเหนือจากกล้วยอาจารย์เมย์ถ้าผมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแอปเปิ้ลได้ไหมฮะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้เหรอใช่บลูเบอรี่ก็ได้เนาะแต่บลูเบอรี่เป็นบลูเบอรี่แห้งหรือสดอ่ะบลูเบอรี่สดก็ได้แห้งก็ได้โรยหน้านะครับด้วยวอลนัทนะครับโอ้โหสับหยาบๆแบบนี้เลย มันพรีเมียมก็ตรงนี้แหละเนาะใช่แตงก้าเวลาวอลนัทยังไม่อบนะคะอบมากเกินไปเขาก็จะขมอ่ะนะเออขมเลยได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์เราต้องวอร์มเตาอบไว้ก่อนไฟยังไงฮะวอร์มแล้ว165องศาเซลเซียสเราจะอบประมาณ20นาทีเอาละครับคุณผู้ชมครับบานาน่าบราวนี่นะครับหรือว่าบราวนี่กล้วยหอมของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับต้องให้เขาเย็นถึงจะออกมาจากพิมพ์นะบราวนี่ตัวนี้ใช่ไหมเราใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมของซิลิโคนนะเวลาออกมาเขาจะโ
คมสวยบางทีเราหั่นเบี้ยวใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องหั่นเลยออกมาสี่เหลี่ยมคมคือชิ้นสวยงามสวยงามทำไมต้องมาโทษว่าเราหั่นเบี้ยวด้วยไม่ใช่เธอโอเคใครจะกล้าว่าอาจารย์เมย์ก็คือใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะพอดีชิ้นพอดีเสิร์ฟเลยก็จะเป็นชิ้นที่สวยงามนะครับก็ฝากนะครับกับเมนูที่ทำง่ายจริงๆต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าบานาน่าบราวนี่สูตรนี้ของหมอมีนะครับฉ่ำมากๆนะครับแล้วก็มันหอมนะเพราะว่าด้วยความที่เราใส่กล้วยหอมลงไปนะครับแนะนำจริงๆครับสูตรนี้อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมสำหรับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามได้นะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยากจะไปดูย้อนหลังนะครับตามไปจดสูตรกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ